เขาจะเบิงไปนำกันในภาคที่สี่ของฤทธิ์อำนาจแห่งการอธิษฐานในภาคที่สี่จะเบิงในพระคำของพระเจ้าในหนึ่งเทสโลนิกหนึ่งเทสโลนิกบทที่ห้าเขาจะอ่านไปนำกันอยู่ในข้อ15-17เนาะพระคำพี่บอกว่าจงระวังให้ดีอย่าให้ผู้ใดเฮ็ดสัวตอบแทนการสัวแต่จงแสวงหาการเฮ็ดดีต่อกันเสมอและต่อคนทั้งปวงจงสมซื่นยินดีอยู่เสมอในข้อ17บอกว่าจงอ้อนวอนอยู่บ่ขาดข้อ18บอกว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณในทุกสิ่งเพราะว่านี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏในพระเยซูคริสต์สำหรับท่านทั้งหลายในพระคัมภีร์ในข้อสิ่งที่จะเน้นวันนี้ในเวลานี้พอเฮากำลังเว้าถึงฤทธิ์อำนาจแห่งการอธิษฐานพระคัมภีร์บอกว่าข้อ17ว่าจงอ้อนวอนอยู่บ่ขาดมันมีความหมายจังใดที่อาจารย์เปาโลได้เขียนจดหมายนี้ไปหาคริสเตียนอยู่เมืองเทสโลนิกที่บอกว่าจงอ้อนวอนอยู่บ่ขาดบ่ได้หมายความว่าแต่ละมื้อแต่ละวันมาเฮาจะตื่นขึ้นมาแล้วเฮาเฮ็ดหยังมีแต่อธิษฐานหลายคนเคยบอกข้อน้อยว่าข้อยก็ต้องทำมาหากินต้องไปหันไปนี่ข้อยสิมานั่งอธิษฐานมื้อคืนมื้อวันมันสิได้จังได๋พี่น้องที่ฮักนั่นบ่แม่นความหมายของพระคัมภีร์นั่นบ่แม่นความหมายที่อาจารย์เปาโลว่าจงอ้อนวอนอยู่บ่ขาดคําว่าการอ้อนวอนอยู่บ่ขาดนี่คือการเฮาพัวพันการเฮาเว้าต่อพระเจ้าในจิตใจของเฮาในจิตวิญญาณของเฮาเฮาจะอยู่ที่ใดอยู่ในสถานการณ์ใดก็แล้วแต่ถึงว่าเฮาจะบ่เว้าออกปากเป็นคําเว้าเป็นเสียงแต่ใจของเฮานี่สัมผัสกับพระเจ้าเว้ากับพระเจ้าตลอด24ชั่วโมงอันนี้คือความหมายของการอธิษฐานการอ้อนวอนอยู่บ่ขาดนะแต่เฮาเบิ่งในพระคําของพระเจ้าอาจารย์เปาโลก็เว้าเขียนไปหาคริสเตียนอยู่เมืองหนึ่งเทสโลนิกบทที่3ข้อ10อาจารย์เปาโลว่าเมื่อยามใดเฮาก็อ้อนวอนทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างหลวงหลายเพื่อจะให้เห็นเพื่อจะได้เห็นหน้าเจ้าทั้งหลายอีกทั้งจะได้เพิ่มเติมความเสื่อของพวกเจ้าส่วนที่ยังบกพองอยู่นั่นให้ครบบริบูรณ์อาจารย์เปาโลบอกว่าอาจารย์เปาโลอธิษฐานสำหรับคริสเตียนอยู่เมืองเทสโลนิกทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อจะได้เห็นหน้าเขาเพื่อจะได้พบพี่น้องเหล่านั้นและเพื่ออย่างเพื่อจะเพิ่มเติมเสริมสร้างความเสื่อสิ่งที่บกพองให้ครบบริบูรณ์เมื่อเว้าถึงทั้งกลางวันกลางคืนแบบอยู่บ่ขาดกำลังเว้าถึงการอธิษฐานที่ออกมาจากภายในจิตใจของเฮาที่เฮาได้ภาวนาที่เฮาได้ล้มกับพระเจ้า24ชั่วโมงจะสอนพี่น้องแบบนึงอันนี้คือการอธิษฐานถ้าพวกฮู้จักในการอธิษฐานและความสัมพันธ์และการเว้ากับพระเจ้าอย่างนี้น่ะพี่น้องจะตื่นเต้นตลอดพี่น้องจะฮ้อนหนตลอดพอพี่น้องได้สัมผัสได้พัวพันได้ติดผูกพันกับพระเจ้าตลอดทุกบาดหน้าของชีวิตของพี่น้องนะมันจะบ่ขาดสายจะยกตัวอย่างเด้อยกตัวอย่างให้พี่น้องเห็นสมมติว่าเฮาอาบน้ําอาบน้ําหลายครั้งเฮาอาบน้ําเฮาก็เฮ็ดเพื่อจังเพื่อร่างกายตัวนี้หลายครั้งทุกสิ่งอย่างเฮาเห็นนี่เพื่อร่างกายตัวนี้เพื่อมันจะสะอาดแต่เวลาเฮาอาบน้ําเฮาสามารถอธิษฐานขอให้น้ําหั่นนะเป็นการปันเปรียบเทียบขอให้น้ํานี่เป็นเหมือนพระโลหิตของพระเยซูล้างแนวคิดในใจของลูกได้ด้วยน้ำนี่ล้างแต่ห่างกายแต่บ่สามารถล้างใจบ่สามารถให้จิตใจและแนวคิดสะอาดได้มีแต่เลือดของพระเยซูเท่านั้นเมื่อพี่น้องถูกฟันถูกแขวพี่น้องก็สามารถอธิษฐานได้โอ้พระเจ้าเวลาพี่น้องถูกฟันอยู่ถูกแขวอยู่พี่น้องก็อธิษฐานในจิตวิญญาณของพี่น้องว่าพระเจ้าขอพระเจ้าทรงสำราบปากนี่ปากวิญญาณน่ะให้เป็นให้สิ่งใดที่มันสิ่งที่บ่ดีออกมาจากปากสิ่งใดที่พระเจ้าบ่ได้รับเกียรติจากปากของเฮานี่ขอพระเจ้าสำราบสำหรับปากนี่ให้ปากนี่เป็นปากที่แห่งพระพรเป็นปากแห่งการสรรเสริญเป็นปากแห่งขอบพระคุณเป็นคำเบ้าคำจามเมื่อเขาเปิดปากคำพูดคำเบ้ามาให้เป็นการนุ่นใจที่มาจากพระเจ้ามันเป็นการอธิษฐานทั้งนั้นเมื่อพี่น้องตื่นขึ้นมาพี่น้องสวยตาเนาะสวยหน้าสวยหน้าบ่เพียงแต่ว่าให้ตานี่ตาเนื้อหนังมันสว่างแต่พี่น้องสามารถอธิษฐานโอ้พร้อมกันนั้นให้ตาวิญญาณของลูกนี่เปิดออกเหมือนอาจารย์เปาโลอธิษฐานสำหรับคริสเตียนอยู่เมืองเอเฟโซบทที่1ข้อ18ให้ตาภายในนี่เปิดออกนะบ่เพียงแต่ให้ล้างหน้าล้างตาเพื่อให้หน้าตานี่มันสว่างขึ้นแต่ให้ตาวิญญาณนี่เปิดออก
พี่น้องทุกสิ่งอย่างที่พี่น้องจับพี่น้องบ่ายเป็นการอธิษฐานแม้แต่พี่น้องตัดหญ้านะตัดหญ้าพี่น้องตัดหญ้าพี่น้องสามารถลังตัดหญ้าพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าได้พระเจ้าสิ่งใดที่มันบ่จบบ่งามในชีวิตของลูกขอพระเจ้าตัดมันออกไปเมื่อพี่น้องเอาขี้เหี้ยออกไปทิ่มทั้งนอกพี่น้องก็สามารถอธิษเป็นการอธิษฐานได้พระเจ้าสิ่งใดที่มันเปื้อเข้ามาขี้เหี้ยนะขยะที่มันเป็นสิ่งที่เหม็นเป็นสิ่งที่เน่าเป็นสิ่งที่เฮาบ่ต้องการอยากมันอยู่ในเฮือนของเฮาเฮาต้องเอาสิ่งนั้นออกไปเมื่อเฮาเอาสิ่งเหล่านั้นออกไปแล้วพี่น้องสามารถอธิษฐานในฝ่ายวิญญาณพระเจ้าสิ่งใดที่มันเปื้อมันเปื้อนมันเน่ามันเหม็นในแนวคิดจิตใจของลูกอธิษฐานขอพระเจ้าสำลักออกไปเอาออกจากชีวิตออกจากเฮือนฝ่ายวิญญาณออกจากในชีวิตของเฮาพี่น้องที่ครับทุกสิ่งอย่างเป็นการอธิษฐานแม้พี่น้องซักผ้าซักเครื่องอะไรแต่เพียงบ่เพียงแต่ซักเพื่อทุกสิ่งอย่างมันเป็นของทางร่างกายแต่พี่น้องสามารถอธิษฐานด้วยนะเมื่อพี่น้องเอาแฟบอย่างใส่พระเจ้าสิ่งใดที่มันบ่จบบ่งามมันเหม็นมันเปื้อนขอพระเจ้าซักเฮาด้วยเลือดของพระเยซูเมื่อพี่น้องพับผ้าพับแพ้รีดเครื่องพี่น้องก็สามารถขอพระเจ้าทรงพับลูกให้มันเป็นให้มันละเอียดละออให้มันเป็นให้มันเรียบร้อยสิ่งใดที่มันบ่จบบ่งามเมื่อเฮารีดเครื่องน่ะเป็นอย่างเฮารีดเครื่องเพื่อให้มันเรียบมันเพียงลูกขอพระเจ้าอธิษฐานเฮาก็อธิษฐานด้วยสิ่งใดที่มันบ่เรียบบ่เพียงบ่จบบ่งามขอให้พระเจ้ารีดให้มันทุกสิ่งอย่างให้มันเรียบร้อยให้มันงามนี่เป็นการอธิษฐานทั้งนั้นนะฉะนั้นการอธิษฐานเมื่ออาจารย์เปาโลอธิษฐานอยู่บ่ขาดเป็นการเว้ากับพระเจ้าแบบอย่างต่อเนื่องเลยอย่างบ่ขาดสายเนาะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากให้พวกเฮาเข้าใจแม้แต่เฮาขับรถเฮาขับรถเฮาก็สามารถล้มกับพระเจ้าขอพระเจ้าครอบงำขอพระเจ้าคุ้มครองขอพระเจ้าปกครองในการจับพวงมาลัยในการที่พระเจ้าจับพวงมาลัยแห่งชีวิตในชีวิตของเฮาจะไปทางใดก็ขอพระเจ้าเป็นผู้จับเป็นผู้จูงเป็นผู้นำเป็นการอธิษฐานไปนั่นพี่น้องนั่งพี่น้องขับรถพี่น้องไปห้องหมอพี่น้องไปตลาดพี่น้องไปช้อปปิ้งมอลล์พี่น้องสามารถเว้ากับพระเจ้าได้อันนี้คือเป็นการอธิษฐานอยู่บ่ขาดถ้าพี่น้องเข้าใจในการอธิษฐานอย่างนั้นพี่น้องจะเกิดความตื่นเต้นตลอดและพี่น้องจะมีพละใจมีแพชชั่นในการจะประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะพี่น้องน่ะได้ลมได้คุยกับพระเจ้าได้สนทนากับพระเจ้าตลอดทุกบาดยางของพี่น้องฉะนั้นอยากหนุนใจพี่น้องแม้แต่พี่น้องบอกแม้แต่พวกเขานุ่งเครื่องเฮาหวีผมเฮาสามารถอธิษฐานโอ้พระเจ้าการหวีผมการนุ่งเครื่องการตกแต่งมันบ่เป็นเพียงแต่ร่างกายตัวนี้นะเฮาเฮ็ดทุกสิ่งอย่างแม่นเฮาเฮ็ดหลายสิ่งหลายอย่างมันมีภาคส่วนในด้านร่างกายแต่พร้อมกันนั้นเฮาสามารถเอาสิ่งนั้นไปประกอบส่วนในฝ่ายวิญญาณด้วยพระเจ้านะการหวีผมอ่ะหวีผมมาทางนี้เพื่ออย่างเพื่อให้ทรงผมมันไปทางนี้เฮาก็สามารถอธิษฐานในเวลาเฮาหวีผมพระเจ้าก็ขอให้พระเจ้าเป็นผู้บัญชาถ้าพระเจ้าจะให้ลูกไปคำไส้ลูกไปคำขัวจะเป็นทรงผมแบบใดก็แล้วเป็นเครื่องแบบเครื่องนุ่มแบบใดก็แล้วแต่สิ่งเฮาสวมใส่ขอพระพรขอพระพรของพระเจ้าขอการปกป้องของพระเจ้าขอให้สง่าราศีของพระเจ้าที่ปกคุ้มปกป้องในชีวิตของเฮาอันนี้คือการที่ว่าเฮาอธิษฐานฝ่ายวิญญาณพี่น้องที่รักฉะนั้นอาจารย์โปรจึงบอกว่านะจงอ้อนวอนอยู่บ่ขาดถ้าเฮาเข้าใจในเคล็ดลับตัวนี้ในการเว้ากับพระเจ้านะโอ้พี่น้องจะตื่นเต้นเลยพี่น้องจะตื่นเต้นในการรับใช้พระเจ้าเพราะพี่น้องจะได้ล้มกับพระเจ้าสนทนากับพระเจ้าเมื่อเฮาได้ล้มกับพระเจ้าสนทนากับล้มกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพี่น้องจะตื่นเต้นแล้วพระวิญญาณของพระเจ้าก็จะสอนเฮาเอาประคำของพระเจ้านี่มาสอนเฮาเอาทุกบาดยางน่ะทุกสิ่งอย่างที่เฮาเบิ่งเฮาจําไปจะเป็นการสอนการนําของพระเจ้าแต่เฮาต้องล้มกับพระเจ้าตลอดล้มกับพระเจ้าตลอดอันนี้เป็นการอธิษฐานเนาะฉะนั้นในพระคำของพระเจ้าอยู่ใน1ซามูเอลบท12ข้อ23ซามูเอลนะได้อธิษฐานสำหรับชนชาติอิสราเอลแต่ว่าในภาษาลาวว่าใบหนึ่งภาษาอังกฤษว่าใบหนึ่งภาษาลาวว่าใบสิใน1ในซามูเอลบท12ข้อ23ซามูเอลบอกว่าส่วนข้าพระเจ้าจะบ่เศร้าอ้อนวอนสำหรับพวกท่านเพราะการเศร้าอ้อนวอนนั่นเป็นการผิดต่อพระผู้เป็นเจ้าอันนี้คือภาษาลาวแต่ภาษาอังกฤษใส่คำว่าความบาปนะภาษาอังกฤษบอกว่า I should sin against the Lord by failing to pray for you ภาษาอังกฤษใส่ว่า sin ว่าข้าพระเจ้านี่จะกระทำบาปต่อพระเจ้าถ้าข้าพระเจ้าหยุด
อธิษฐานเพื่อพวกท่านฉะนั้นผู้รับใช้ของพระเจ้าซามูเอลก็เข้าใจถึงการล้มกับพระเจ้าถึงการคุยกับพระเจ้านะถึงการที่ว่าอธิษฐานกับพระเจ้าเนาะแบบอย่างบ่ยุบบ่ยั้งสร้างหนุนใจพี่น้องอย่างหนุนใจพี่น้องในการอธิษฐานต่อพระเจ้าเนาะพี่น้องที่รักฉะนั้นถ้าพวกเขาเข้าใจในการอธิษฐานไปสิทุกสิ่งอย่างที่พี่น้องจับพี่น้องบ่ายพี่น้องเห็นเป็นการอธิษฐานฝ่ายวิญญาณสถาพวกเขาเข้าใจในการอธิษฐานฝ่ายวิญญาณแบบนี้เหมือนพระคัมภีร์ว่าจงอ้อนวอนอยู่บ่ขาดถ้าเขาเข้าใจนะแบบอยู่ในแน่ใจของเขาในแนวคิดของเขานี่ตลอดเลยนะเบ้ากับพระเจ้าเขาจะไปใส่ก็แล้วแต่ทำมาหากินอยู่ในสภาพการใดก็แล้วแต่เขาจะมีโอกาสได้ลมกับพระเจ้าได้คุยกับพระเจ้าอย่างนั้นแล้วเขาจะเห็นการทรงนำที่มาจากพระเจ้าการทรงอวยพรที่มาจากพระเจ้าอันนี้เป็นเคล็ดลับอันนึงที่จะเฮ็ดให้หัวใจของพี่น้องเกิดความฮ้อนหนที่เกิดการเผาไหม้ที่มีพละมี passion ในการรับใช้ในการประกาศเพราะพี่น้องล้มกับพระเจ้าตลอดเมื่อเขาล้มกับพระเจ้าตลอดและผมก็เสริมกำลังเขาตลอดเสริมกำลังตลอดเนาะฉะนั้นอันนี้คือการอธิษฐานอยู่บ่ขาดทุกแนวพี่น้องสามารถตีความหมายฝ่ายวิญญาณเป็นการอธิษฐานได้ทั้งนั้นแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องออกมาจากประสบการณ์บ่แม่นว่าโอ้เฮาได้ยินจากผู้นั้นผู้นี้เว้าถ้าเฮาบ่เกิดขึ้นในชีวิตของเฮานี่เฮาบ่เข้าใจดอกนะคือมันต้องเป็นอย่างคือการรีดผ้าวันนึงคนได้รีดผ้าอยู่รีดเครื่องพระวิญญาณของพระเจ้าก็สอนแล้วก็อธิษฐานไปเลยโอ้พระเจ้าขอพระเจ้ารีดลูกด้วยสิ่งใดที่มันบ่จบบ่งามนี่ขอพระเจ้ารีดไปเลยนะให้มันเรียบให้มันบ่ให้มันยุ่งมันห่วยมันยอมันบ่เรียบร้อยในฝ่ายวิญญาณในชีวิตของเฮารีดเลยเพื่ออย่างเพื่อเฮานุ่งแล้วถ้าเครื่องนุ่งเฮานุ่งถ้ามันจดมันงามแล้วผู้ที่นุ่งกับแบบได้รับการย่องยอในชีวิตของเฮาก็เช่นเดียวกันถ้าชีวิตของเฮามันเป็นชีวิตที่เรียบร้อยเป็นชีวิตที่ดีแล้วพระบิดาก็ได้รับเกียรติในการที่เฮานุ่งเครื่องฝ่ายวิญญาณเนาะฉะนั้นขอพระเจ้าได้รับเกียรติจงอธิษฐานอยู่บ่ขาดเนาะ1เทสาโลนิกบทที่5ข้อ17จงอ้อนวอนอยู่บ่ขาดเนาะพลังอำนาจแห่งการอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพร